24ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุตวันนี้กับการต่อสู้ผมกับบอทแอดมินมาดูกันเลยว่าผมจะสามารถชนะบอทแอดมินได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอจ้าทำการเดินทางไปสุ่มผลกันเลยดีกว่าทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนระหว่างที่ผมกำลังทำการเดินทางไปสุ่มผลแต่อยู่ดีๆผมก็ได้เจอกับเรือปริศนาที่อยู่ดีๆก็ทำการวาร์ปมาต่อหน้าต่อตาผมซะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเรือผีสิงปะเนี่ยและเรือพวกเนี้ยมันก็ดันมาจู่โจมผมซะงั้นโอ้โหเปิดคลิปมาอาดัมมันก็โดนเล่นเลยว่ะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเข้าไปสั่งสอนเจ้าพวกเรือพวกนี้หน่อยมาเลยเจ้าพวกเรือคิดจะมาจัดการอาดัมเงินหรือแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมันก็จะสู้ยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผลผ้าตื่นโอ้โหงามใส่แล้วปะล่ะและตอนนี้นะทุกคนอยู่ดีๆเรือเจ้าพวกเนี้ยมันก็ดันหายไปต่อหน้าต่อตาผมอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมาจู่โจมเรือผมและก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมซะงั้นโอ้โหและผมก็ได้ใช้เวลาเดินทางมาสักพักนึงและตอนนี้ผมก็ได้ถึงที่สุ่มผลเป็นที่เรียบร้อยและวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรหนึ่งนะผมก็บอกว่าข้อที่1ให้ผมเดินวนตัวสุ่ม3รอบนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการเดินวนตัวสุ่ม3รอบผมก็เลยตัดสินใจวนซ้ายนะทุกคนเพราะเขาบอกว่าขวาลายซ้ายดีมาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลดีหรือเปล่าและข้อที่2เขาได้บอกผมรีตัว3รอบผมก็ไม่รอช้าทำการรีตัว3รอบรอบที่1และก็รอบที่2และก็รอบที่3และตอนนี้ผมก็ได้ทำการรีตัว3รอบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่3เขาได้บอกผมสุ่มไปเลยมาดูกันเลยทุกคนว่าผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนผมได้ผลกิโลโอ้โหสงสัยวันนี้อาดัมมันน่าจะมากับความเกลือโคตรเกลือหลังจากที่ผมทำการสุ่มผลเสร็จผมก็ไม่รอจะทำการเดินตามไปตามลาบอสแอดมินกันเลยดีกว่าทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนการที่ผมจะเรียกบอสแอดมินออกมาได้เขาบอกว่ามันจะต้องมีถ้วยด้วยนะทุกคนโอ้โหงั้นไว้เจอกันเลยบอสแอดมินวันนี้ผมจะต้องตีบอสแอดมินให้ได้เลยตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเข้าไปคุยกับเจ้าอีดิทฮันเตอร์หน่อยแล้วกันสวัสดีเจ้าอีดิทฮันเตอร์มาดูกันเลยทุกคนว่าตัวแรกผมเนี่ยผมจะได้ที่เรียกบอสแอดมินหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อมันจะยังไม่เกิดให้ทุกคนโอ้โหงั้นก็ต้องรอต่อไปสินะและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลารอไปสักพักนึงและในที่สุดตอนนี้มันก็ได้ทำการเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยตัวแรกผมอยู่ที่เกาะสตีนะทุกคนไว้เจอกันเลยเกาะสตีตอนนี้ผมก็ได้ทำการมุ่งหน้ามาถึงเกาะสตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีเกาะสตีไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมก็ไม่รอจะทำการเปิดหางคีย์สังเกตเดินแล้วกันทุกคนถ้าผมไม่เปิดหางคีย์สังเกตนะทุกคนมันจะหาโคตรยากเลยทุกคนมาดูกันเลยว่าผมจะเจอหรือเปล่าตัวแรกของผมและหลังจากที่ผมใช้เวลาหาไปสักพักหนึ่งและในที่สุดผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเจอ5อยากมันกับความรักของผมเลยนะเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าทำการเปิดไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบเปิดไปก่อนด้วยอาวุธของคาตาคุริมาเลยว่าผมจะสามารถชนะบอสตัวนี้ได้หรือเปล่าตาเดียวก่อนนะทุกคนเมื่อบอสตัวเนี้ยมันจะใช้ผลสายฟ้าด้วยนะทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบอสเจอหมัดอิเล็กโตผมน้อยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสตัวนี้ไปสักพักนึงตาเดียวก่อนนะทุกคนและตอนนี้บอสตัวเนี้ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากบอสตัวนี้ไปเลยรอก่อนนะตาเดียวก่อนนะทุกคนเฮ้ยเดียวนะผมตีตัวแหลกผมได้ที่เรียกบอสแอดมินเฉยอ้าวเดียวนะได้มาแบบงงๆได้เฉยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนการที่เราจะไปตีบอสแอดมินได้นะทุกคนเราจะต้องเหยียบแผ่นสีฮาคิด้วยอ้าวเดี๋ยวนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าทำการเรียกลูกกระจอกมาเหยียบแผ่นสีให้ผมเลยแล้วกันงั้นไงมาแล้วลูกกระจอกของผมสวัสดีลูกกระจอกและผมก็ได้ทำการเหยียบแผ่นสีแผ่นที่1และก็แผ่นที่2และก็แผ่นที่3และตอนนี้ผมก็ได้ทำการเหยียบแผ่นสีครบ3สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอจะทำการเดินทางมาเสกบอสแอดมินหนุนเลยและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเสกบอสแอดมินมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวก่อนนะทุกคนโอ้โหบรรยากาศโคตรน่าสู้กันสวัสดีบอสแอดมินแต่เดียวก่อนนะทุกคนผมโดนบอสแอดมินเปิดไปก่อนและเฮ้ยจะโหดไปไหนเนี่ยบอสแอดมินจะรีบสู้ไปไหนทุกคนแต่เดียวก่อนนะทุกคนบอสแอดมินใช้ดาบโยรุด้วยทุกคนโอ้โหมาเจอกับผลพาผมหน่อยมาดูกันเลยทุกคนว่าศึกตัดสินครั้งนี้ใครจะชนะตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสแอดมินไปสักพักนึงและตอนนี้บอสแอดมินมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากบอสแอดมินไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนที่ไหนได้บอสแอดมินมันดันมี2ล่างซะงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนล่างที่2มันเนี่ยโอ้โหจะตีโคตรแรงนะทุกคนดูดิและมันก็เปลี่ยนเป็นชายโยลุขาวดำนะทุกคนโอ้โหมันจะสุดไปไหนเนี่ยบอสแอดมินและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทำการโดนบอสแอดมินตบซะขี้แตกเลยนะทุกคนโอ้โหร่างแตกกระจุยไปเลยผลพ้าของผมมันจะโหดไปไหนเนี่ยมาดูกันเลยทุกคนว่ายกที่2เนี่ยผมจะสามารถชนะบอสแอดมินได้หรือเปล่าแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าบอสแอดมินเนี่ยโหดจริงทุกคนเลือดก็โคตรเยอะและก็ตีก็โคตรแรงนะทุกคนโอ้โหสมแล้วที่เป็นบอสแอดมิน
ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสแอดมินไปสักพักและตอนนี้ผมก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ได้ทำการต่อสู้กับบอสแอดมินไปสักพักและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทำการแพ้บอสแอดมินเป็นรอบที่2โอ้โหนี่แหละทุกคนพลังของบอสแอดมินเก่งจริงและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสแอดมินไปสักพักและตอนนี้ดูเหมือนบอสแอดมินมันจะบาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้ำการปิดฉากบอสแอดมินไปเลยรักก่อนนะบอสแอดมินแต่เดี๋ยวก่อนขอปิดฉากด้วยสกิลเท่ๆหน่อยแล้วกันบายบายนะบอสแอดมินและผมก็สามารถชนะบอสแอดมินได้สักทีแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อผมจะได้อะไรมาด้วยให้ทุกคนและดูเหมือนตอนนี้นะทุกคนผมจะได้หมวกมาทุกคนโอ้โหก็เท่เหมือนกันนะทุกคนแต่ผมอยากได้ดาบยูรุจิ๋วมากกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนหลังจากที่เราทำการตีบอสแอดมินเสร็จเราจะสามารถเข้าประตูวาร์ปได้ด้วยนะทุกคนดูดิโอ้โหโคตรเท่เลยทุกคนไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือมาแล้วสินะไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ผมขอทำการตามเวลายูรุจิ๋วเลยแล้วกันมาดูกันเลยทุกคนว่าวันนี้ผมจะได้ยูรุจิ๋วหรือเปล่าผมเพิ่งจะตีไปตัวแรกนะทุกคนมาดูตัวที่2กันเลยว่าผมจะได้ที่เรียกบอสแอดมินหรือเปล่าแต่เหมือนตัวที่2มันจะเกิดอยู่ที่เกาะสติอีกแล้วนะทุกคนไว้เจอกันเลยบอสแอดมินครั้งที่2และตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ทำการวาร์ปไปเลยนะทุกคนโอ้โหในเมื่อผมวาร์ปได้แล้วโคตรดีทุกคนไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือและตอนนี้ผมก็ได้ทำการเดินทางมาถึงเกาะสตีเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหจุดวาร์ปมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมเลยอยากวาร์ปไปบ้านเธอจริงๆแต่ผมคงจะวาร์ปไปไม่ได้หรอกเพราะว่าผมกลัวโดนปืนลูกซองของพ่อเธอมากกว่าคือตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาตามหาเจ้าตัวนี้โคตรนานทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาตามหายังไงก็หาไม่เจอหายังไงก็หาไม่เจอก็เหมือนกับหารักแท้ของผมนั่นแหละที่หายังไงก็หาไม่เจอเฮ้ยคนละเรื่องกันปะเนี่ยและหลังจากที่ผมใช้เวลาตามหามันมา10ชาติเฮ้ยเดี๋ยวมันก็นานเกินและในที่สุดผมก็ได้ทำการเจอมันเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเจอมันดันมาแอบอยู่ตรงนี้ผมใช้เวลาตามหามันนานมากแต่มันดันมาอยู่ตรงนี้และผมก็วิ่งผ่านมันมาหลายรอบมากมานี่เลยบางอาจทำให้อดัมหน้าแตกและตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้เจ้าหมอนี่ไปสักพักนึงแล้วเหมือนตอนนี้เจ้าหมอนี่มันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากเจ้าหมอนี่ไปเลยรักก่อนนะแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยผมดันได้ทีเรียกบอสเฉยเฮ้ยตัวที่2ผมก็ได้ทีเรียกบอสได้มาแบบงงๆอีกแล้วเหรอเนี่ยและตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอจะทำการเดินทางมาเสกบอสแอดมินอีกครั้งมาเลยบอสแอดมินและผมก็ทำการเสกบอสแอดมินมาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยทุกคนว่าครั้งนี้ผมจะได้ดาบยูรุจิ๋วหรือเปล่าและผมก็ไม่รอจะทำการเปิดบอสแอดมินไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนตายก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เปิดก่อนได้เปรียบตั้งหากและผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสแอดมินไปสักพักและตอนนี้บอสแอดมินมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากบอสแอดมินไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะทุกคนโยรุจิ๋วโอ้โหได้ยากเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาตามหาตัวที่3แบบนี้ไปสักพักมาดูกันเลยทุกคนว่าครั้งนี้ผมจะได้ที่เรียกบอสแอดมินอีกเหมือนเดิมไหมและผมก็ได้ใช้เวลาตามหาไปสักพักนึงและในที่สุดผมก็เจอเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยทุกคนว่าครั้งนี้ผมจะได้ที่เรียกบอสแอดมินไหมตัดมาตอนนี้ผมก็ทำการต่อสู้กับบอสตัวนี้ไปสักพักแต่เหมือนบอสตัวนี้นะทุกคนมันจะใช้ผลแห่งความมืดด้วยทุกคนและผมก็ไม่รอช้าทำการปิดฉากบอสตัวนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนแต่เหมือนครั้งนี้ผมจะไม่ได้ที่เรียกบอสแอดมินนะทุกคนโอ้โหโคตรแย่คือตอนนี้นะทุกคนฝนตกที่บ้านผมเนี่ยหนักมากถ้าใครได้ยินเสียงฝนนะทุกคนผมก็ต้องขอโทษด้วยนะทุกคนโอ้โหฝนตกแรงเกินฝนตกที่ไรผมละคิดถึงแต่หน้าเธอแต่เธอคงจะไม่คิดถึงผมหรอกครับเธอน่าจะคิดถึงคนอื่นมากกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อผมจะได้ที่เสกบอสแอดมินมาอีกแล้วครั้งที่3นะทุกคนมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าครั้งที่3เนี่ยผมจะได้ดาบยูรุจิ๋วหรือเปล่าและตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอจะทำการให้ลูกกระจอกผมนะทุกคนมาเหยียบแผ่นสีให้ผมเลยแล้วกันและแผ่นที่1และก็แผ่นที่2และก็แผ่นที่3และตอนนี้ผมก็ได้ทำการเหยียบแผ่นสีครบ 3-4 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้ทำการต่อสู้กับบอสแอดมินแบบนี้ไปสักพักแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวนะทุกคนว่าบอสแอดมินนี่โอ้โหโหดเกินทุกคนเลือดก็เยอะฟันก็แรงและจะมีสักครั้งไหมทุกคนที่ผมไม่แพ้บอสแอดมินในทุกคนโอ้โหแถมมันยังมี2ล่างอีกต่างหากมันก็โกงเกินผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสแอดมินแบบนี้ไปสักพักแต่เหมือนตอนนี้นะทุกคนบอสแอดมินมันก็ทำการแปลร่างเป็นร่างที่2เป็นที่เรียบร้อยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทำการแพ้บอสแอดมินอีกครั้งโอ้โหค่าหัวอดัมลดรัวๆเลยทุกคนโคตรแย่ ถึงค่าหัวผมเนี่ยมันจะลดแต่ผมก็ไม่เคยที่จะเสียใจแต่เธอไม่รับรักผมนี่สิผมโคตรเสียใจเลยพูดมาแล้วมันก็เศร้าและตอนนี้บอสแอดมินมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากบอสแอดมินไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและผมก็ไม่ได้ดาบยูรุจิ๋วเหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนทำไมมันได้ยากจังเนี้ยดาบยูรุจิ๋วดาบยูรุจิ๋วมันก็ได้ยากหัวใจของเธอมันก็ได้ยากไม่แพ้กันแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้ทำการตีไป8ตัวแล้วทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่9นะทุกคนผมได้ที่เรียกบอสแอดมินมา3ครั้งและมาดูกันเลยทุกคน
ว่าอีก2ตัวเนี่ยผมจะได้ที่เรียกบอทแอดมินหรือเปล่ามาดูกันเลยทุกคนว่าตัวที่9เนี่ยผมจะได้ที่เรียกบอทแอดมินหรือเปล่าแต่ดูเหมือนครั้งที่9นะทุกคนผมไม่ได้ที่เรียกบอทแอดมินโอ้โหโคตรแย่เลยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าตัวที่10เนี่ยผมจะได้หรือเปล่าและผมก็ได้ทำการต่อสู้กับตัวที่10แบบนี้ไปสักพักแต่ผมก็ต้องบอกได้คำเดียวทุกคนว่าตัวที่10ผมก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมโอ้โหทำไมมันได้ยากจังเนี่ยยูรู้จิ๋วนั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละ